นหน้าคนหลังปลายทางพร้อมนะคะข้อที่1ตัวตรงๆนะคะนั่งตัวตรงข้อที่1ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกับข้อไหนคะนักเรียนคอควายคือลูกบาศก์ข้อนี้น่าจะได้คะแนนทุกคนมีใครตรวจของใครผิดมีไหมคะมีไหมมีจตุพรยังไม่ได้ตรงนี้จริงๆแล้วนักเรียนต้องแม่นแล้วนะคะลักษณะเด่นของลูกบาศก์ต่อไปข้อที่2กลวยกอกน้ำมันมีลักษณะใกล้เคียงข้อใดก็คือกลวยนั่นเองค่ะนะคะก็บ่งบอกอยู่แล้วมีใครผิดไหมมีอีกแล้วต่อไปข้อที่3กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 12.5 นิ้วยาว16นิ้วสูง10นิ้วมีปริมาตรเท่าใดตอบค่ะ 2,000 ลูกบาศก์นิ้วถูกต้องต่อไปข้อที่4อ่างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไป1มีพื้นที่ก้นอันนี้เราใช้สูตรพื้นที่ฐานคูณสูงนักเรียนก็นำ900คูณกับ25ออกมาเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นลิตรข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ 22.5 ลิตรต่อไปข้อที่5กล่องใบนี้มีปริมาตร48ลูกบาศก์เซนติเมตรมีความกว้างเท่าใดง่ายๆเลยนักเรียนเอา4คูณ6ได้เท่ากับ24แล้ว24คูณอะไรได้เท่ากับ48 2คุณครูบอกแล้วเอาตัวเลือกมาใช้ได้ต่อไปข้อที่6โอ้ข้อนี้ง่ายมากเลยนักเรียนลักษณะเป็นลูกบาศก์ลูกบาศก์มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันดังนั้นกว้างยาวและสูงต้องเป็นจำนวนเดียวกันนักเรียนก็เริ่มคิดเลยเอาถ้าเป็น3 3คูณ3ได้9 9คูณ3ได้27ใช่ไหมไม่ใช่เปลี่ยนใหม่เป็น5 5คูณ5เท่ากับ25แล้วเอา25คูณ5เท่ากับ125ดังนั้นตอบข้อขอไข่ต่อไปข้อที่7โอ้ข้อนี้ง่ายค่ะตอบอะไรคะทรงกระบอกมีคนผิดไหมเนี่ยมีไหมคะไม่มีต่อไปข้อที่8โอ้ข้อนี้ก็ไม่น่าผิดเลยนะคะพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมถ้าเป็นพีระมิดด้านข้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ฐานนั้นต้องเป็นรูปห้าเหลี่ยมดังนั้นจะมีรูปห้าเหลี่ยมกี่รูป1รูปเท่านั้นต่อไปข้อที่9ถังรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง2เมตรบรรจุน้ำเต็มถังหาปริมาตรของถังออกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนปริมาตรเป็นลิตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรพอเปลี่ยนเป็นลิตรปั๊บนักเรียนก็ไปเทแบ่งใส่ถังที่มีขนาดความจุถังละ15ลิตรจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ถังเอาไปหารดังนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับเก่งมาก 1,600 ข้อสุดท้ายตัดสินมีใครได้9มั้ยคะตอนนี้มีมั้ยโอ้มีหลายคนเอามือลงมีหลายคนสุดท้ายค่ะหาปริมาตรของไม้กระดาน1แผ่นกว้างคูณยาวคูณสูงมันจะมีปัญหาตรงความสูงใช่ไหมคะ 0.5 เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรถามว่า 0.5 เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรได้เท่าไหร่คะ 0.005 เพราะว่า 0.5 เซนติเมตร
นะคะส่วน100เพราะ1 1เมตรเท่ากับ100เซนมันก็จะเป็น 0.5 ส่วน100จากเดิมมีอยู่แล้ว1ตำแหน่งส่วน100อีก2ตำแหน่งจึงเป็น3ตำแหน่งนะคะหาปริมาตรออกมาแล้วคูณด้วย50ปริมาตรออกมาเท่ากับ 0.72 ลูกบาศก์เมตรถูกไหมคะ0.72 ลูกบาศก์เมตรจ่ายเงินไป 2,880 บาทแต่โจทย์ถาม1ลูกบาศก์เมตรดังนั้นข้อนี้ข้อไหนตัดทิ้งได้กไก่กับขอไข่ถูกไหมคะคำตอบที่เหลือก็คือคอควายกับงองู 0.72 จ่ายเงินไป 2,880 บาทถ้า1ลูกบาศก์เมตรจ่ายเงินไปข้อนี้ตอบเท่ากับ 4,000 ค่ะนักเรียนเก็บลงไปเลยค่ะมาดูพัฒนาการของนักเรียนจบ1บทนักเรียนสะสมคะแนนได้เท่าไหร่ซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะเริ่มต้นเก็บไม่ได้เลยสักคะแนนเดียว0ไม่มี1ไม่มี2น้อยมากนะครับน้อยมาก3ไม่มี4ไม่มี4มี5ยังไม่ผ่านนะคะ6เริ่มผ่าน6 7ใช้ได้8ใช้ได้9ปรบมือให้9ค่ะคะแนนบทนี้เต็ม10ค่ะเต็ม10มีณัฐพรกับชัยพรปรบมือให้คนเก่งค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้นักเรียนก็มาลุ้นกับคะแนนใบงานว่าในบทนี้นักเรียนเก็บคะแนนไว้ได้แล้วคนละ9คนละ10เวลาไปรวมกับคะแนนใบงานแล้วเราจะได้20เต็มไหมบางคนเก็บคะแนนไว้ได้แค่เพียง9คะแนนแต่ปรากฏว่าใบงานได้10ก็เป็น19บางคนเก็บคะแนนท้ายบทไว้ได้10คะแนนแต่ปรากฏใบงานได้6ได้เท่าไหร่คะ16เนี่ยคะแนนก็จะแตกต่างมาดูนะคะว่าวันนี้ใบงานที่ห้อง3คือผมเองนิติพัฒน์ปรบมือให้นิติพัฒน์ค่ะเอาละค่ะนักเรียนมาดูใบงานนะคะใบงานจริงๆก็ส่งมาหลายคนแต่คุณครูเลือกมาก่อนเอาที่ไม่ค่อยผิดมาก่อนเพราะว่าอย่างน้อยตรงนี้ก็เป็นบ่งบอกว่าทักษนายดูทักษนายได้เท่าไหร่คะ8อ่ะมาดูใบงานว่าทักษนายจะเก็บสะสมได้เท่าไหร่นะคะจิราพรไหนจิราพรได้เท่าไหร่ลูก9เอามาดูใบงานพอเห็นใบงานปั๊บจิราพรเริ่มยิ้มเลยว่าโอ้เราน่าจะได้10คนที่คุณนำมาโซคุณครูต้องไปตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คาดการไว้ก่อนว่าได้10เต็มนะคะมีโจทย์แปลงจากโจทย์เป็นรูปวิเคราะห์โจทย์ออกมาแล้วแสดงวิธีหาคำตอบออกมารู้สึกว่าจะถูกหมดนะคะอ่ะปรบมือให้ของนิติพัฒน์โจทย์คนละข้อกันค่ะมีโจทย์นิติพัฒน์เนี่ยคุณครูเห็นปั๊บเนี่ยคุณครูว่าเริ่มหักคะแนนได้แล้วเศษ4ส่วน5เศษ1ส่วน4ส่วนหายไปไหนมองเห็นยังคะเห็นแล้วเอาละค่ะคุณครูเลยยังไม่ได้ตรวจนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแก้ไขได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งเป็นคะแนนสุดท้ายตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะได้10เต็มอ่ะปรบมือให้เดี๋ยวนักเรียนปรบมือเพียงครั้งเดียวพอนะคะลักษณ์นก 6/3 นะคะลักษณ์นกมีโจทย์แปลงมาเป็นรูปตรวจสอบแล้วก็น่าจะถูกหมดก็น่าจะ10เต็มนะคะวีทลาจากโจทย์ข้อเดียวกับนิติพัฒน์นะคะมาเป็นรูปแล้วก็แสดงวิธีทำออกมาน่าจะถูกหมดทันจีลาโจทย์ออกมาเป็นรูปวิเคราะห์โจทย์ออกมาแล้วก็แสดงวิธีหาคำตอบก็น่าจะถูกหมดนะคะแต่ขาดสีสันนิดหนึ่งทันจีลาบอกว่าหนูรีบค่ะนะคะต่อไปของวรัตน์6/1โจทย์รูปแล้ววิเคราะห์ออกมาน่าจะถูกต้องนะคะศิรภพนะคะโจทย์แล้ววิเคราะห์ออกมาตามรูปก็น่าจะถูกนะคะหัตถยาโจ
โจทย์มารูปเนี่ยรูปเนี่ยขาดตรงไหนรู้ไหมตรงที่ด้านกว้างด้านยาวด้านสูงหนูน่าจะใส่ลงไปด้วยนะคะต่อไปประวันรัตน์6ทับ3โจทย์รูปอยู่ไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นะคะจริงๆโจทย์แล้วต้องรูปก่อนแล้ววิเคราะห์นะคะเนี่ยมาแต่รูปแต่ครูไม่ทราบว่ารายละเอียดนักเรียนจะเข้าใจแค่ไหนว่ากว้างอยู่ตรงไหนยาวอยู่ตรงไหนสูงอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวแก้ไขได้เล็กน้อยนะคะเมื่อกี้นัทพรได้เท่าไหร่ลูก10เต็มนะคะตรงนี้โจทย์วิเคราะห์โจทย์ออกมานะคะมันก็น่าจะ10เต็มนะถ้าไม่มีอะไรโดนหักนะคะนิรุต6ทับ1นะคะนิรุตอันนี้ก็น่าจะได้10เต็มแต่ไม่แน่ใจปลายทางนิรุตได้กี่คะแนนนะคะธนาพงศ์ทำงานเรียบร้อยดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยธนาพงศ์เนี่ยถูกต้องหมดเลยนะคะน่าจะ10เต็มเลยพัทธิลา6ทับ2นี่เองนะคะเนี่ยรายละเอียดใส่ครบหมดก็น่าจะถูกหมดนะคะสุกัญญาภาตรงเนี้ยหน่วยไม่มีนะคะดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันต้องรูปมาก่อนแล้วถึงจะแปลงจากรูปแปลงจากโจทย์มาเป็นรูปนะคะอันนี้รูปมาก่อนโดยที่นักเรียนยังไม่ได้แปลงเลยนะคะตรงนี้ธนวัฒน์วารีโจทย์รูปโอเคถูกค่ะนะคะน่าจะได้อนิชาปริมาตรความจุออกมาทำไมหน่วยเป็นบาทตรงนี้เราหาปริมาตรหน่วยต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าลูกบาศก์นะคะเกศราที่เดียวกันค่ะปริมาตรออกมาเป็นบาศก์โอ้เก่งมากเลยปริมาตรเป็นบาศก์เลยนะคะเช่นเดียวกันปริมาตรเป็นบาศก์แล้วก็ปริมาตรเป็นบาศก์แก้ไขปรบมือให้ค่ะเผอิญค่ะเผอิญเพิ่งได้รับจดหมายเมื่อวันศุกร์